เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็ลืมพอมสงบเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งที่เราจะจำได้มันจะเบาลงเบาลงพอจิตมันเริ่มอยู่กับกายให้ใจก็เบาลงเบาลงเข้าออกก็น้อยลงน้อยลงความเมื่อยความปวดก็เบาลงเบาลงไอ้ที่มันปวดมันให้ใจแรงเลือดลมมันเดินไม่สะดวกด้วยคนจิตตั้งก็มาให้ใจลมมันจะเบาเข้าน้อยออกน้อยถ้าสงบมากๆเหมือนไม่เข้าไม่ออกนะจิตมันจะจับไม่ค่อยติดในลมเนี่ยถ้ามันสงบมันจะเบามากพอเราเจออารมณ์นั้นนะพอเราออกจากสมาธิออกมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ลืมนะลมนั้นนะเจอครั้งเดียวจะไม่ลืมเลยแต่วันพรุ่งนี้มานั่งใหม่ไม่เจอหายไปแล้วแต่จำได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้คนเดียวบอกใครไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงการไม่ให้ใจหรือให้ใจเบาๆเนี่ยมันมีความทุกข์สุขมากๆสุขอยู่เนื้อทรัพย์สมบัติที่เราเคยเป็นสุขมาอยู่สุขปนทุกข์อันนี้มันสุขล้วนๆสุขจากความสงบจากจิตเป็นสมาธิน่งอยู่ก็เหมือนตัวลอยเบาสบายตัวลอยเหมือนนั่งอยู่ลอยๆจากพื้นจิตสงบเบาสบายเราก็ไม่อยากเลิกเราต้องทำไว้อย่าลืมตัวเองอย่าลืมลมเข้าลมออกท้องพองยุบอย่าลืมผมขนเล็บฟันนั่งวนเวียนไปบริกรรมไปเลยพุทโธพุทโธลมเข้าลมออกบริกรรมไปเกตาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกตาวนไปวนมาจิตมันจะอยู่ในนี้ไม่ออกนอกเป็นอุบายทำให้จิตสงบพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายเรานั่งอยู่ลักษณะยังไงก็รู้หายใจอยู่ลมเข้าลมออกก็รู้รู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้ตัวรู้เนี่ยมันจะทำให้สงบแล้วก็ไม่เบื่อไอ้ที่มันเบื่อมันไม่รู้จิตมันไปนอกจิตไม่จดจ่อก่อนจะเลิกนั่งเราก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานั่งอยู่ลักษณะยังไงให้ใจอยู่นั่งตัวงอก็รู้ตัวตรงก็รู้รู้ทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วไปทั่วร่างกายรู้ระลึกรู้ไปทำความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมีตาห้ายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งมาญาติเปรตตาเจ้ากรรมนายเวรให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวเจ้าโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเข้าท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่ไปโดยไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกกลางไปทำความรู้สึกที่มือขวาข
ค่อยๆเคลื่อนมือขวาก็จิตก็จดจ่อไปที่มือลากไปก็ทําความรู้สึกรู้ด้วยเห็นด้วยเห็นมือลากไปวางไว้ที่เข่าด้านขวาแล้วค่อยๆยกมือซ้ายเลื่อนไปจิตก็จดจ่อไปที่เนี่ยที่มือเนี่ยเลื่อนไปถ้าจิตเราอยู่กับมือเนี่ยนะจะมันจะสงบได้อีกจะสงบจากจิตเรามาจดจ่ออยู่เนี่ยสงบได้แล้วก็ค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาที่วางหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาพนมมือมันดอกบัวตุ่มตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นว่าเราจะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงนิพพานอธิษฐานให้เราให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งแล้วก็จบไปที่ศีรษะของเราแล้วเราก็ออกจากสมาธิเบื่อยังเบื่อไหมไม่เบื่อไม่เบื่อนั่งต่ออีกชั่วโมงก็จะเบื่ออันเดียเปิดหนังสือหน้า69แผ่เมตตา69 สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญธรรมดานั่งทรมานจิตไม่สงบจะทรมานมันต้องทรมานมั่งเราต้องเอาร่างกายมาทรมานมั่งทรมานใจเราทำความดีมันต้องมีนิวรณ์มันไม่ยอมกิเลสมันไม่ยอมมันถ้าไปทำความไม่ดีมันจะสนับสนุนอย่างในล่วงเนี่ยท่านมีบารมีมากการกระทำของท่านคือโพธิสัตว์โพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีเข้มข้นในล่วงยิ่งแก่ยิ่งเฉยยิ่งอายุมากยิ่งเฉยไม่พูดเฉยใครพูดอะไรก็เฉยท่านไม่โตตอบใครใครจะด่าใครจะว่าคนไปด่าก็เข้าตัวเองหมดว่าเข้าตัวเองหมดท่านอยู่กับพระอรหันต์มาเยอะพระทั้งพระอีสานนะสายหลวงปู่มันนะท่านไปมาหมดท่านสร้างบารมีลุงพ่อท่านน้องบอกว่าลุงในล่วงเนี่ยอนาคตก็จะเป็นเจ้าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์พอโพธิสัตว์ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะบอกไว้ว่าอยากรู้ว่าคนไหนเป็นโพธิสัตว์ให้ดูการกระทำจะให้อย่างเดียวโพธิสัตว์จะช่วยจะให้โพธิสัตว์เนี่ยทำได้พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย
ทำให้ฝนตกได้เป็นปลาเนี่ยทำให้ฝนตกได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะทำให้ฝนตกได้เป็นนกทำให้ไฟไหม้ดับได้ใช้สัจจะบารมีทำสัจจะบารมีเรานั่งสมาธิเราก็ต้องตั้งสัจจะเขาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเขาไม่ลุกเราก็ไม่ลุก ใจเราไปเชื่อมันก็ไปมันพาเราไปเข้าลกเข้าป่านี่ล่วงนี่ท่านให้อย่างเดียวคอยช่วยทำให้ฝนตกฝนเทียมมีใครทำได้ในโลกนี้นะวิทยาศาสตร์เยอะแยะมีใครทำได้ในล่วงทำได้เนี่ยโพธิสัตว์จะทำได้มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นบารมีจะสร้างมากกว่าคนอื่น อย่างพวกเรานี้นั่งนิดๆหน่อยๆก็จะตายแล้วน่าจะเลิกสักทีพระก็นั่งได้ที่พระนั่งมานานแล้วพระก็เหมือนโยมปวดเมื่อยเหมือนกันในยุคนี้ก็จะเปลี่ยนอาตมาเคยเจอในล่วงครั้งหนึ่งจำไม่ลืมพ.ศ.2515 เจอที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ในล่วงเสด็จทุกปีวันที่25ธันวาคมพ.ศ.2515อาตมาเจอในล่วงไปรับเสด็จเป็นเด็กตอนนั้น10 ขวบไปต้อนรับในล่วงอยากเจอไกลบ้านอยู่ห่างจากดอนเจดีย์20 กิโลมาชมบารมีในล่วง ท่านมีบารมีคนเต็มแล้วก็เห็นไม่ไกลก็ใกล้ๆท่านก็เดินผ่านมาเราเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนเกรงใจก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่บอกทรงพระเจริญทรงพระเจริญท่านก็บอกหมายบอกมือท่านก็ทักคนโชคดีโชคดีในเรื่องบอกให้โชคดี อาตมาเจอครั้งเดียวในชีวิตเจอตัวเป็นๆครั้งเดียวเมื่อกี่ปีแล้วนะตอนนั้นในร่วงอายุประมาณสัก40 44ประมาณนั้นอาตมาอายุ10 ขวบในร่วง40กว่าตอนนี้ในร่วง89อาตมา54ก็เจอกันหน้าวันอายุ40กว่า ตอนนั้นเอวเล็กเอวบางเลยในร่วงเอวเล็กเอวบางท่านมีบารมีแต่นี้ท่านจากไปแล้วบารมีท่านจะอยู่ถึงวันเผาท่านนะในร่วงจะคุ้มครองประเทศไทยไปถึงวันที่เผาบารมีท่านจะอยู่โพธิสัตว์จะอยู่ไปเลยเหมือนกับเจ้าวาดตำวัดวัดไหนเผาเจ้าวาดวัดนั้นหมดต้องอาศัยบารมีเจ้าวาดองค์ใหม่ถ้าไม่มีบารมีก็ แล้วแต่ก็จะเงียบเป็นป่าช้าอาตมาเห็นมาเยอะเผ่าเจ้าวาดไปแล้ววัดเงียบเป็นป่าช้าเลยคนไม่ไปพอลูกศิษย์ไม่มีบารมีในล่วงนี้ก็จะมีบารมีคุ้มครองตัวคุ้มครองประเทศชาติไทยนี่ไปถึงวันเผ่าในล่วงไปแล้วบารมีท่านก็จะไปกับท่านเลยจะไม่คุ้มครองแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในโรง ก็ยังคุ้มครองบ้านเมืองอยู่บารมีท่านยังเต็มเมื่อนยังมีชีวิตอยู่พอคนรักคนศรัทธามากคนดีห้อมทวนลมอยู่ในคนก็รักคนรักกันทั้งประเทศแต่มันก็มีที่เกลียดก็มีมันไม่มีหรอกคนไม่สร้างบารมีไม่มีคนเกลียดพุทธเจ้าสร้างบารมีก็คนเกลียด มันก็มีเป็นกลุ่มๆในล่วงก็คนก็เกลียดแต่มันมีเป็นกลุ่มๆคนตัวน้อยคนอีช่าคนอยากเป็นใหญ่เนี่ยมันถึงจะเกลียดก็มันเป็นเรื่องของเขาก็คือการสร้างบารมีจะเป็นงานพุทธเจ้าก็สร้างมาก็เจอตลอดจะเป็นช้างเป็นอะไรก็เจอตลอด
เจอครูบาปตลอดครูที่คือบารมีเนี่ยไม่มีมารบารมีไม่เกิดเราเนี่ยนั่งไม่มีมารบารมีก็ไม่เกิดมารก็ใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยเป็นมารขั้นทมารกายเราเนี่ยเป็นมารเป็นมารของใจพอกายมันปวดใจมันก็เลยปวดไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปากก็ร้องเหมือนคนป่วยอะมันจริงๆใจมันไม่ได้ป่วยกายมันป่วยแต่มันไปทึ่งใจพอใจป่วยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าจับแรงเจ็บมันป่วยคนถ้าใจป่วยก็ป่วยรักษาไม่ให้ถ้าไม่ใช่ธรรมะถ้าเราไม่มาวัดไม่มีทางรักษาไม่นั่งสมาธิไม่ฝึกความอดทนร้องอย่างเดียวเป็นอะไรก็ร้องขนาดเรานั่งอยู่ต้องพลิกจนผ้าจะขาดพลิกเหมือนเสื้อจะขาดแล้วพลิกแป๊บแป๊บเดี๋ยวพลิกแล้วไม่ลองนั่งไม่พลิกมันเป็นไงนั่งให้มันตายตรงนี้เลยไม่ต้องพลิกมันแพ้ใจตัวเองแต่ก็ยังดีพลิกไม่ลุกดีกว่าลุกไปถ้าลุกก็แพ้ตัวเองคนเราไปทำตอนใกล้ตายมันไม่ทันหรอกไปเห็นคนใกล้ตายนะเห็นคนตายนี่มายกันนะก็ทุกข์กันมาอยู่วัดนะไว้ตลาดนะเพิ่งมาถึงสักสามทุ่มแล้วมั้งเผาไปเมื่อบ่ายมาอีกแล้วตายแล้วตายแล้วทำอะไรไม่ได้ก่อนแกก็อยู่วัดนะแกช่วยอยู่เนี่ยชื่อโยมสุมาลีอาตมาก็รักษาไปแกเป็นมะเร็งที่ลำไส้กินยาที่วัดเนี่ยให้แต่ไปอยู่ที่อื่นมันหนีไปที่อื่นมันรู้ว่าลำไส้ให้หนีไปอื่นเลยที่อื่นตายขัดทุกกันไปเมื่อวันก่อนเนี้ยไปถึงบ้านว่ามันไปถึงก็ตายเลยลูกมารับคนเราตายง่ายอาตมาว่าจะไปเยี่ยมอยู่บอกเมื่อวันก่อนเขาบอกเขาป่วยว่าจะเข้าไปเยี่ยมอยู่ในวัดนี่นะเมื่อวานพอดีติดกระทิ่นมาอยู่กระทิ่นเลยไม่ได้เข้าไปเอาเขารับไปแล้วพอวันนี้อ้าวตายแล้วเขาบอกตายแล้วกำลังกระทุกมาเดี๋ยวไปสวดให้หน่อยพอดีก็รอจะสวดอยู่เหมือนกันบ้านอยู่นู้นกระทุกไปจากวัดละนองนู้นกระทุกใส่รถกระบะไปตายอยู่นู้นถ้าวันนี้ก็ตายอยู่นี่พูดถึงก็คิดผิดเอาไปตายที่วัดเนี่ยยังเห็นนู้นเห็นนี้เห็นพระเห็นคนทื่อสิ้นจิตมันก็จะไม่เศร้ามองคนจิตเศร้ามองเนี่ยมันไปเกิดไม่ดีเพราะคนเรามีต้องยังเองมีกายกับใจเขาเรียกสร้างขานกายเขาเรียกสร้างขานใจก็สร้างขานใจยังปรุงแต่งให้ไปนู่นไปนี่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เขาเรียกสร้างขานปรุงแต่งเวลาเศร้ามองเนี่ยจิตมันเศร้ามองเวลาไปเกิดก็จิตให้ตัวคิดนี่เป็นตัวเกิดเขาเรียกถ้าเราอยู่ในกุฏิแล้วก็ดูตัวเกิดตัวดับคิดนะเกิดไม่คิดนะดับแล้วเกิดจริงๆด้วยคนจะตายถ้าคิดไปเลยคิดถึงมาไปมาคิดถึงบ้านไปบ้านคนนะมันไปอย่างนั้นเขาเรียกเกิดสังขารปรุงแต่งคือเกิดพุทธเจ้าให้ทำดับอย่างเดียวอย่าให้มันเกิดก็คือการทำดับก็มานั่งดูตัวเองนี่แน่ดูลมเข้าลมออกมันจะดับไอ้ความคิดไปบ้านมันจะดับพอมันคิดไปก็ดึงกลับมาให้มันดับดับก็คืออยู่ลมเข้าออกมันจะดับค่อยๆดับพอจิตเป็นสมาธิดับเลยปุ๊บดับเลยความนึกคิดไม่มีจิตมันจะนิ่งให้คิดอะไรมันก็ไม่คิดทำไปมันจะเจอทีแรกมันจะเป็นนิดๆหน่อยๆก่อนเขาเรียกคณิกาสมาธิก็บอบแบบบอบแบบชัวช้างสะบัดหูงูกระพือปีกไอ้ไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บเป็นทุกคนนั่งได้ทุกคนแต่บางทีก็ไม่รู้มันเป็นจิตสงบนี่เมื่อทีแรกมันก็ต้องอย่างนั้นแหละป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บ
พอนักเข้าก็เป็นอุปจารสมาธิก็นานหน่อยเป็นชั่วโมงอยู่ได้เป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงกายเบาตัวเบาสบายนั่งนี่เหมือนตัวเองนั้นลอยอยู่บนพื้นนี่เนี่ยนอนอยู่ก็เป็นเหมือนตัวเรานอนลอยอยู่บนพื้นแต่มันไม่ยากดุกดิกนอนอยู่ก็มือมันจะล็อกเลยล็อกมือเราไว้เลยไม่ไปเพราะจิตไม่สร้างงานแล้วจิตไม่ปรุงแต่งมันนอนเฉยเราเฉยจิตมันเฉยมือดึงไม่ไปนะจิตไม่สร้างไม่ไปถ้ามาเคยทำครั้งแรกสมาธิเกิดตอนนอนครั้งแรกเลยนั่งไม่เคยเกิดเลยนั่งมีแต่ปวดไปนอนทำอยู่ปากช่องตอนนั้นยู่ๆสมาธิมันเกิดปุ๊บมันตกลุ่มวุบไปเลยจิตนี่มันตกฟุบไปในกายเราเหมือนคนนั่งรถพอลงสะพานวุบมันวุบไปเลยนิ่งทีนี้มันมีความรู้สึกก็มือล็อกแต่มันคิดไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ออกเราเป็นอะไรคิดไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้ดึงมือก็ไม่ออกก็ดูอ๋อดูไปเรื่อยเอามันรู้เองเอานี่จิตเราเป็นสมาธินี่ลองคิดดิจิตมันบอกนะลองคิดดิมันก็ไม่คิดมันก็อยู่ของมันนั่นแหละมันก็จะออกก็ออกไม่ได้ออกสิไม่ออกอีกดึงมือไม่ออกเป็นอย่างนี้นะจิตพอเป็นสมาธิมันจะแยกเลยกายกับจิตคนละเรื่องเลยไอ้ที่นั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งอยากเลิกนี่มันไม่ได้เรื่องมันไม่เกิดจิตไม่สงบมันก็เลยอยากเลิกจิตปรุงแต่งแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่เลิกชวนมันเลิกมันยังไม่เลิกเลยดึงมือก็ไม่ออกยกมือไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดสั่งพลิกก็ไม่พลิกแปลกแต่มันไม่คิดไปอื่นเลยนะมันจะคิดอยู่ในตัวเราว่าในลองพลิกสิไม่พลิกเอามือออกสิก็ไม่ออกไม่ได้หลับนะแต่พอมันจะออกก็ออกแล้วเราจะจำได้อารมณ์นั้นนะพอเราไปทำอีกก็เป็นอีกรู้ทางเข้าทางออกแหละเมื่อเรานั่งรถเนี่ยนั่งรถไปไหนไกลๆก็แล้วแต่เรานั่งอยู่หน้าเนี่ยนั่งอยู่ที่เบาะเนี่ยเราทำให้จิตสงบเนี่ยดูท้องพองยุบรู้ความรู้สึกพองยุบพองยุบพองยุบภาพมันสงบได้ยังไงรถวิ่งไปเนี่ยบนถนนเนี่ยรถแย่ๆวิ่งกันไขว่เราก็สงบได้คือมันจะแยกออกมาเลยจิตกับกายมันแยกกันเลยคนละคนเลยเพราะจิตเราก็จะรู้เลยอ๋อนี่มันคนละคนจิตนี่มันสร้างกายพอมันไม่สร้างไม่ทำกายมันไม่ทำจิตมันไม่สร้างมันสร้างไม่ไปสร้างไม่ออกเวลามันจะสร้างออกมันก็ออกเองมันคลายเองไม่ต้องไปสร้างมันคลายเองอยู่ๆมันออกมันเองแล้วก็จำทางเข้าทางออกเหมือนบ้านเราตรงเข้าตรงรูประตูเราเข้าเปิดทางไหนก็เข้าไปสมาธิเหมือนกันพอได้แล้วมันจะรู้ทางเข้าทางออกรู้ทำยังไงถึงเข้าไปทำยังไงมันถึงออกมาทีนี้เราก็จำได้ทำไม่ได้ก็ได้เลยอาตมาชอบนอนทำถ้านอนเนี่ยจำอารมณ์ได้จำอารมณ์เดิมได้แล้วก็อารมณ์นั่งรถอาตมานั่งรถบ่อยประเทศไทยไปมารอบง่ายโกลกนราธิวาสปัตตานีไปหมดหนองคายนู่นเชียงใหม่เชียงรายไปมุกดาหารนครพนมอุบลไปก็ใช้วิธีนั่งทำนั่งในรถนั่นแหละทำพอกำหนดจิตได้มันก็เบาสบายสบายถ้าทำได้สบายแล้วก็จะทำอยู่เฉยๆมันก็ไม่คิดอย่างอื่นมันก็ทำรู้แล้วว่าสบายความสุขห้าได้ที่ตัวเราไม่มีไปมาทั่วมันไม่มีที่ไหนสุขลงนั่งลงละครไปดูก็หัวเราะก็แก๊กก็แก๊กเดียวก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่สุขอันนี้สุขถาวร
กำหนดเมื่อไรก็สุขจะเข้าไปอีกมันก็เข้าไปก็สุขเหมือนเดิมทำได้อย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทำให้ได้ไล่ๆอย่างเดินก็ทำพอมันได้แล้วนะมันเดินแต่มาเคยเดินต้องชั่วโมงสามชั่วโมงทีแรกชั่วโมงโอ้ปวดจะตายเดินให้มันผ่านต้องชั่วโมงเดินผ่านสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจิตสงบไม่รู้เรื่องเอ๊ะมันสงบตั้งกับเมื่อไรพอจะเข้ามันจะได้เรื่องอีระบทสี่ทำได้ที่อย่างยืนเดินนั่งนอนได้หมดพอได้สบายทีนี้เรากำหนดได้เดินเราไปไหนมันรู้เองสตินี่มันเกิดมันเองไม่ต้องไปนั่งอย่างนี้เราคอยดึงกลับมาเงี้ยพอลุกปุ๊บนี่รู้เลยพอก้าวไปนี่มันจะรู้สติไปที่ข้าเลยมันไปเองไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาไปบินธรรมบาทไปนั่นจิตมันไปเองมันกำหนดไปที่เองเราไม่ต้องไปกำหนดอย่างที่เราทำนี้ไม่เราต้องดึงกลับมาคอยจะไปนู้นไปนี่แต่พอมันนั่นแล้วลุกปุ๊บมันรู้เลยเดินก้าวจะยกนี่มันรู้เลยจิตมันก็เกาะไปเลยเดินพอเดินได้นานก็สบายเดินก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไปเดินนู่นน้องคายนะ20 กิโลตาม10 กิโลเดินไม่ๆก็ปวดนะเข้าก็เบาสบายแต่จิตมันกำหนดเท้ายกเหยียบสบายนี่รออาจารย์จรัญนะเดี๋ยวอาจารย์จรัญเขาจะมาเทศเที่ยงคืนอาตมาทีแรกจะมาเที่ยงคืนอาตมาจะไปอินเดีย6 โมงเช้าก็เลยมาอยู่ตามทุ่มเช้าจะไปอินเดีย6 โมงเช้าก็เราต้องทำนะความทุกข์เนี่ยต้องห้าใส่ตัวไม่ใช่รอให้เขาไปเผาไฟคนตายไม่ได้อะไรทำอะไรไม่ได้รอให้คนอื่นทำบุญให้ก็ไม่ได้ไม่มีได้อีกคนหนึ่งกินอีกคนหนึ่งอิ่มมันเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ได้คนจะทำบุญให้ได้เนี่ยคือที่เรามาตรวจกันทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเทศสมัยพุทธเจ้าเขาจะเทศให้ฟังเทศไปเลยพิธามเนี่ยเทศให้ฟังเลยแปลให้ฟังเดี๋ยวนี้เขามาสวดให้คนฟังคนก็คิดว่าสวดศพที่แท้ก็สวดโยมเลยโยมก็ไม่รู้มันนั่งให้เขาสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาโยมก็นั่งคุยกันจอกแก๊กไม่รู้ว่าพระสวดโยมไปแล้วพอเขาจบสาธุอ้าวไม่รู้ว่าเขาสวดโยมรู้ไหมคิดว่าเขาสวดศพในโรงนู้นเขาสวดโยมที่นั่งนี่เนี่ยโยมมาถูกสวดไม่รู้ตัวอุศราธรรมมาเราจะคุยกันตำตังยังว่านะคุยกันกินเหล้าจอกแจ๊กจอกแจ๊กทำมู่ในงานตบโอ้ตมาไปบุรีรัมย์ทำมู่เลยงานตบมีลูก5 คนทำมู่5 ตัวถ้ามาทำทำไมจะบุญไงให้พ่อแกบอกต้องบุญตนบุญบาปตนบาปเขาบอกไอ้นี่มันข้องกินไม่บาปเขาบอกขามู่ไม่บาปอันนี้มันความเชื่อของเขาเอามู่มาคั่งไว้เลย5 ตัวทำตอนเย็นนั้นตัวหนึ่งวันนั้นตมาไปเขาทำไปแล้วตัวก็มาตั้งให้กินทำน้ำจิ้มมาอย่างดีเลยเขาบอกเขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าเราพาว่าไปบอกเขาข้องกินไปบอกบาปได้ไงข้องเขาเกิดมาให้กินเขาบอกมู่เกิดมาให้คนกินแต่คนเกิดมาให้ใครกินบางทีก็มากกินพอเพื่อนอาตมาเนี่ยมีเมียเนี่ยยังขี้เล่เลยไม่ต้องว่าขี้เล่ขนาดไหนอ้วนตึกเลยดำคือลือเลยผมหยิกบางเห็นหัวก็เห็นหัวแดงผมบางนะเมียเขานะนี่ไม่ได้ไปนั่นนะสาธุจะให้เป็นเก้าผู้ชื่อวิชัยวันนี้คงตายแล้วมั้ง
นี่คิดว่าตายพูดให้ฟังเมียเนี่ยอ้วนดำคือลื่อเลยไม่มีลูกไปข้อลูกเข้ามาเลี้ยงคนผู้ชายทำงานเมียเก็บหมดเมียเก็บวิชัยเนี่ยก็มีพ่ออยู่นครนั่นอยู่ราชบุรีติดต่อนครปฐมก็ทำไรอ้อยทั้งบ้านก็ทำไรอ้อยวิชัยเพชรอ้ำมาอยู่กรุงเทพก็อยู่กับเมียก็ได้ลูกข้อมาคนหนึ่งไปพูดนำตระกูลเขาอีกทีนี้ก็มาได้ลูกข้อมาก็เลี้ยงเมียก็เก็บเงินหมดทำเป็นโตให้ไปหิ้วไปเงินไม่ให้เลยให้ไปกินกินข้าวในเป็นโตนั้นอย่าไปซื้อกินเมียพูดคนเดียวเข้าบ้านแล้วพวกนั่งมันตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บเมียพูดคนเดียวไม่ต้องพูดพวกไม่ต้องพูดเมียพูดหมดจนปีหนึ่งก็ไปเยี่ยมพ่อกี่คนหนึ่งปีหนึ่งลาได้10 วันเขาเรียกลาพักร้อนแต่แกไม่ไป10 วันก็ห้าไป2 วันแกก็มาเมียไม่ไปเมียไม่ชอบกลัวพวกเอาเงินไปเลี้ยงพ่อพวกหมดไม่ไปด้วยปล่อยให้ไปคนเดียวเขาก็ไปกลัวเมียเนี่ยไม่ใช่ห่วงเมียหรอกก็เลยกลับมาไปต้องวันก็กลับปีหนึ่งไปทิ้งพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวแม่ตายไปแล้วมีวันหนึ่งมีคนมาตามคนที่บ้านแกเนี่ยมาตามพ่อแกมากินไปแล้วอยู่คนเดียวไปเข้าคงไปขี้ไปอะไรในป่าอ้อยจนม่านไปคาบข้ามามาได้ทุ่นบานเขาเอ๊ะนี่มันฆ่าใครเอ้าไปตำรวจในหมู่บ้านเอ้าบ้านนี้ห้ายไปลุงนี้ห้ายไปเอ้าม่ามากินแล้วก็เลยมาตามลูกชายมาบอกว่าพ่อแกม่ามากินถึงรู้ทิ้งจนม่ากินนะดูนี่หัวใจอยู่กับเมียเมียคุมแจเลยถึงได้รู้ว่าพ่อตายไปเผาศพพ่อตัวเองหายไป3 วันมาไม่ต้องสวดแล้วมากมันกินเลือดตะกระดูกไม่รู้ใครเป็นใครอย่าไปทำอย่างนั้นนะมีพวกอย่าไปด่าอย่างนั้นนะด่ากลัวเลยคนนี้หูไม่กลัวไงตัวเบลเลอร์แค่นเท่าข้านะใหญ่ดำในซอยนั้นก็เรียกอีดำเขาเกลียดคนเกลียดทั้งซอยพวกนี่ไม่ห้ามไปบ้านคนอื่นไม่มีให้ไปเลยเลิกงานมาอยู่แต่ในห้องนะอยู่ในบ้านไม่ไปไหนห่มคุมเกินแกท้ายแล้วแกคงไปคุมเมียไว้เยอะชาตินี้ก็ถูกคุมมั้งเฮ้าจริงๆนะมันกลับกันนี่ไม่ได้ว่าเขาเนี่ยที่มาเข้าตัวอีกพมล่วงก็น่าไม่ว่าหมดไปตั้งเยอะคือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีก็ให้มากกินตายไม่มีคนดูแลลูกไม่ต้นใจมากกินกว่าจะรู้มากกินไปแล้วกินไปจะหมดไส้เซยไม่เลือจนไปคาบมาที่ทุ่นบ้านถึงรู้ว่าคนเนี่ยไม่เข้าวัดเป็นอย่างนี้เนี่ยให้พวกกันบอมแฮมพูดนะบอกเป็นกูหน่อยไม่ได้เขาบอกก็เลยเท่านั้นจะให้เขาด่าไงแบบเดือดร้อนแทนเขานะคนนั้นก็ดีจัดดีไม่เที่ยงไปอยู่ไหนเลยมั้งปันนี้ไม่เจอกันนานเลยเกือบ30 ปีแล้วเป็นเพื่อนกันอยู่ในกรุงเทพสมัยก่อนก็เกินไปคนเราอ่ะมันก็ทำแต่พอเหตุพอตามสมควรพ่อเข้าก็รักเรามาให้เขาทำกินเนี่ยเขามีพ่อมีแม่เราก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่เอาแต่ลูกเข้ามาทำเป็นทาสให้ทำให้กินมันก็ต้องกินมั่งให้เขากินมั่งไม่ใช่กินคนเดียวพุทธเจ้าบอกว่ามีเงินก็ต้องให้กินไปทั่ว
เรากินเลือกกินเลือกใช้ต้องแบ่งให้คนอื่นกินความโลภมันจะได้หมดไปธรรมะมันได้เข้าคนมีความโลภธรรมะไม่เข้าเลยโลภโกรธลงเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในตัวใครมีมากธรรมะเข้าไม่ได้ตัวโลภมันจะไม่เข้าโอ้ยไปทำไงบุญเงินห้าได้ลำบากมันต้องเก็บไว้เก็บไว้บางคนเก็บไว้เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านไม่ทำบุญแถมว่าพระอีกคนพวกนี้จะไม่ศรัทธาพระเพราะความโลภเนี่ยทำครอบงำให้ตาบอดไปเลยศาสนาพุทธนับถือจริงแต่ว่าไม่สนับสนุนนับถือแต่พระพุทธองค์เดียวมันจะอยู่ได้ไงศาสนามันก็ต้องมีพระดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้องปนกันไปเอาคนมาทำพระมันก็มีมั่งเลยพอใจมันยังเป็นคนอยู่มันก็จะเป็นพระได้ไงมันก็ต้องเป็นลูกครึ่งพระครึ่งคนก็ยังดีดีก็เป็นคนล้วนๆมาแล้วพวกเราคำรามแล้วให้เลิกเขาบอกหมดเวลาแล้ว16:30แล้วเวลามันน้อยนั่งก็น้อยจะพูดสักครึ่งชั่วโมงก็น้อยอาตมาเคยพูดนู้นเนี่ยตามตีชั่วโมงเลยนี่เขาห้ามพูดตลกเอาไว้ทุกข์กันอาตมาเลยไม่พูดตลกให้ฟังแต่พูดที่มันเศร้าๆให้ฟังก็ต้องเอาไปใช้นะทุกคนต้องใช้นะสมาธิเนี่ยแต่ตายต้องใช้ทุกคนอาตมาไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลไม่เยอะไม่มีสมาธิก็นอนไส้ห่วงงอกแงกงอกแงกงอกแงกมือก็มัดเท้าก็มัดเป็นอย่างนั้นมันไม่มีสมาธิมันอยู่ไม่ได้หรอกทรมานมันต้องเอาจิตออกจากสมาธิเข้าฌานสบายสุดหลวงพ่อจะน้องในเวลาท่านจะไปเข้าฌานกริบเป็นเมื่ออย่างที่อาตมาบอกพอกำหนดปุ๊บมันเข้าได้เลยนะถ้าฝึกไวเนี่ยพอไปตรงนั้นปุ๊บเขาเข้าได้เลยเวทนาแบบแรงมากหายใจโอ้โหโคลกดับปุ๊บพอกำหนดได้ก็ดับเลยเบาลงก็ดับไปเลยไปเมื่อไหร่ไม่รู้ทีนี้ดูไม่ออกเลยว่าไปจากละออกจากล่างไปเมื่อไหร่ไม่รู้ธรรมาเคยดูสองคนแล้วดูแม่ธรรมาเข้าฌานปุ๊บหมดลมมันมาปล่อยยางรถเลือดใจเนี่ยที่ประจอเนี่ยเต้นที่คอจิก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 แต่ท้องพองยุบให้หมดแล้วดูไปอีกชั่วโมงจนไม่เต้นไปเลยแม่ธรรมาเก่งมากธรรมาไม่เอาแค่ให้ได้แค่แม่ก็พอแล้วจะตายเข้าฌานได้พอแล้วเข้าฌานไม่ได้ก็ไปอื่นเนี่ยจิตสมองเป็นม้าอีกเดี๋ยวตายจากพระไปเป็นม้ายุ่งเลย ตายจากพระมันต้องขึ้นสวรรค์ตายจากพระไปเป็นม้าทำไม่ได้ก็เป็นเนี่ยสู้เวทนาไม่ไหวก็จิตสมองไปห่วงม้าที่วัดที่ไปเลยถึงห้ามเลี้ยงพระก็ไม่เลี้ยงแล้วให้กินไปงานแต่ไม่ห่วงเราไม่อยู่มันก็อยู่ได้เราไปห่วงมันเนี่ยเราก็ไปเป็นม้าเอาจิตมันปรุงแต่งก่อนตายถ้าไปห่วงก็ไปเลยเป็นม้าเป็นอะไรไปเลยในตำนานมีในพุทธเจ้าแสดงไว้เยอะแยะคนตายเป็นม้าม้ากลายเป็นคนตายจากคนไปเป็นม้าตายจากม้าไปเป็นเทวดาเป็นได้หมดอยู่ที่จิตขณะที่จะออกมายัง5อาจารย์เขาจะมีพระมาเปลี่ยนตีทุ่มครึ่งอาตมาก็เลยไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังเวลามันน้อยเอาไว้มีโอกาสใครเคยฟังอาตมามั้งนานยังฟังมั้งอ่ะหรือกล่าวข้าเฉยๆหรอกอาตมาเทศไม่ค่อยเป็นนะเล่าให้ฟังได้อยู่ก็ต้องเอาไปใช้โยมต้องไปใช้เอาไปให้แม่ต้อนพ่อแม่พี่น้องให้ทำ
คนตายทรมานมากมาเห็นมาเยอะคนตายเนี่ยตายดีก็มีตายที่มันทรมานก็มีตายแบบปวดรวดร้าวก็มีคนตายไม่เหมือนกันอยู่ที่กรรมกรรมนิมิตกตินิมิตมาอ้าวไม่ได้แล้วก็เราไม่ฝึกไว้มันทำไม่ได้หรอกมันต้องแยกการในที่จับลมหายใจนี่คือคนฝึกใหม่คนที่เขาฝึกเป็นเลยนะเขาแยกเลยกำหนดไปเลยกำหนดว่างเลยเขาไม่ต้องมากำหนดลมหายใจเรากำหนดลมหายใจแล้วจิตมันว่างเนี่ยเราจำไอ้ตัวว่างไว้เราทำไงถึงว่างเข้าไปที่ว่างเลยปุ๊บเมื่ออย่างที่อาตมาบอกนะอาตมานอนๆอยู่ๆมันว่างปุ๊บถ้ามันว่างได้ไงวันล่างก็ทำใหม่นี่เนี่ยมาอย่างพระมาอย่างมาแล้วมั้งคือไอ้นั่นไปทำตอนเขาเรียกมันไม่ทันแล้วอย่างนั้นนะมันต้องทำตั้งแต่นี้ให้จิตมันสงบให้ได้พอสงบแล้วจำไว้ว่ามันยังไงสงบแล้วก็ไปทำเราอยู่อารมณ์ในมันสงบมันกำหนดได้เลยสมาธิถ้าได้มันกำหนดว่างเลยปุ๊บว่างเลยเข้าฌานได้เลยมันแยกเลยกายกับจิตแยกกันไปเลยปวดไม่มีจิตมันออกไปแล้วออกจากความปวดไปแล้วมันแยกไปแล้วทางกายทางมันแล้วให้ปวดปวดไปจิตส่วนจิตกายส่วนใจเขาต้องแยกกายแยกจิตเวทนามันออกไปเองพอเราแยกมันก็ออกเองยากไม่มีหรอกหายไปเลยยากก็ไม่มีไม่ยากยากไม่ได้มันต้องอยู่เฉยๆต้องทำแบบเดิมเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขไปเรื่อยๆมันมาเองแต่เวลามันมาอีกทีมันก็ไปเจออารมณ์เดิมมันยังไม่ข้ามมันต้องเจออีกที่เดิมไอ้ที่ยากๆมันต้องเจออีกมันยังไม่ข้ามพอเป็นนี่เราก็เฉยไว้เฉยปล่อยมันยังไงก็เฉยมันเป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของจิตอันแรกเรียนเรื่องจิตไม่ใช่กายเราคิดว่ากายเป็นแต่จริงจิตมันเป็นถ้าเราเฉยไว้มันก็ข้ามถ้าข้ามต่อไปมันก็จะเลยนี่ไปถ้าไม่ข้ามวันล่างก็เป็นอย่างนี้มันจะกลับมาที่เดิมมาต่อข้องเดิมใช่มันยังไม่ทึ่งเดี๋ยวทำไปก็ทึ่งที่เดิมอีกมันต้องไปเจอมันไม่หายไปเลยหรอกมันต้องมาอีกเอาแล้วอาจารย์มายืนแล้วอันนี้ขอให้ญาติโยมยังมีความทุกข์ความเจริญคิดว่างสิ่งใดขอให้ท่มความมุ่งมาตรปรารถนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญ